สำหรับใครที่อยากมีสรุปดีๆของตัวเองไว้ใช้อ่านสอบกันยาวๆวันนี้เรามีเทคนิคการจดโน้ตใน iPad ที่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็จำเนื้อหาได้ดีขึ้นมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งใน Channel Noteworthy MM นะคะหลายๆคนก็อยากให้เราแชร์เทคนิคการจดโน้ตใน iPad ที่เราใช้ระหว่างเรียนหมอเนาะเนื่องจากว่าเนื้อหามันแบบเยอะมากนะคะจะทำยังไงที่เราจะทั้งเข้าใจเนื้อหาแล้วก็จดจำเนื้อหาได้ด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นระเบียบแล้วก็น่าอ่านทบทวนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทคนิคต่างๆให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้แบบง่ายๆเลยค่ะแอปที่เราใช้จดโน้ตมาตลอดนะคะก็คือแอป GoodNote คนดีคนเดิมของเรานะคะโดยเราจะใช้กระดาษแบบ2 column นะคะเพราะว่าเนื้อหาที่เราเรียนเนี่ยมันเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากจะจดสรุปแต่ละเรื่องให้มันอยู่ในหน้าเดียวนะคะแล้วเราก็จะใช้กระดาษแบบมีเส้นก่อนนะคะจะได้เขียนแล้วเป็นระเบียบแล้วจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเปลี่ยนเทมเพลตเป็นหน้าเปล่าที่ไม่มีเส้นนะคะมันก็จะได้สรุปสวยๆหลังจดเสร็จค่ะนั้นเราก็มาเริ่มจดโน้ตกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือ skim and scan ค่ะเราจะอ่านเร็วๆแบบคร่าวๆก่อนนะคะว่าบทนี้เนี่ยมันมีหัวข้อหลักอะไรบ้างนะคะให้เป็นการแบบรู้ภาพรวมของบทนั้นๆก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะ split screen นะคะเอาสรุปของเราเนี่ยมาอยู่ด้านข้างๆค่ะแล้วเราก็จะจดหัวข้อหลักๆออกมาเพื่อให้เราเห็น big picture หรือว่าภาพรวมของบทนั้นๆก่อนข้อที่2นะคะก็คือแบ่งหัวข้อให้ชัดเจนค่ะโดยเราจะทำให้หัวข้อหลักหรือว่าหัวข้อย่อยเนี่ยมันเด่นขึ้นมาในระดับที่ต่างกันนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเราก็จะใช้เป็น bullet point หรือว่าใช้เป็น list ตัวเลขค่ะการแบ่งโครงสร้างแบบนี้ก็จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วสรุปของเราก็จะเป็นระเบียบใช้ทวนแล้วก็อ่านเข้าใจได้ง่ายค่ะหรือเพื่อนๆอาจจะลองพิมพ์หัวข้อโดยใช้ฟอนต์สวยๆหรือว่าเขียนตัวอักษรให้มันมีรูปเล่นหรือว่าเขียนเป็นแบบคาลิกราฟีก็ได้นะคะข้อที่3นะคะก็คือสรุปให้กระชับค่ะเวลาที่เราทำสรุปเนาะเราก็จะไม่ได้เขียนตัวอักษรเยอะๆหรือว่ายาวๆเหมือนในหนังสืออีกแล้วนะคะไม่งั้นแบบนั้นเราก็เลือกไปอ่านหนังสือเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจแล้วก็จดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นเนี่ยเวลาอ่านนะเราจะต้องคิดตามไปด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราคิดเนี่ยเราก็ดึงจุดที่มันสำคัญนะคะออกมาแล้วก็เอาจุดนั้นเนี่ยมาสรุปเป็นภาษาของเราเองตามความเข้าใจของเราเองดังนั้นประโยคเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลอกมาเป๊ะๆเหมือนหนังสือเนาะแต่ว่ามันจะเป็นภาษาตามที่เราเข้าใจแล้วก็อะไรที่ไม่สำคัญเนี่ยเราก็ไม่ต้องเขียนก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นตัวเล็กๆสีเทาๆไว้ก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้ lasso tool นะคะของใน GoodNote เนี่ยย้ายข้อความให้มันเป็นระเบียบเนาะแล้วก็อาจจะใส่กรอบแยกเนื้อหาต่างๆให้มันเป็นสรุปเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะคะข้อที่4นะคะก็คือการใช้ตัวย่อหรือว่าสัญลักษณ์นะเข้ามาช่วยในการทำให้โน้ตของเราเนี่ยมันกระชับได้มากขึ้นไปอีกนะคะเราก็จะใช้ตัวย่อหรือว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นเนี่ยแทนคำที่มันยาวๆนะคะก็จะทำให้โน้ตของเราเนี่ยมันสั้นกระชับลงหลายๆคนก็คงเคยใช้พวกตัวย่อหรือสัญลักษณ์มาช่วยอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของตัวย่อที่เราใช้ตอนเรียนหมอนะคะก็เยอะมากมายเลยแล้วก็ตัวย่อก็จะช่วยให้เราจดเลคเชอร์จดสรุปอะไรได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่หลงสายตาด้วยหรือสัญลักษณ์ที่เราชอบใช้นะคะก็คืออย่างเช่นลูกศรเนี่ยก็คือหมายถึงเป็นสาเหตุต่างๆหรือว่าอะไรที่มันทำให้เกิดผลกระทบต่างๆนะคะหรือว่าสิ่งที่เราเขียนเป็นดาวหรือว่าหัวใจเนี่ยก็คือสิ่งที่สำคัญเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็เป็นแบบสิ่งที่ควรระวังแล้วก็อีกสิ่งที่ช่วยให้การจดโน้ตของเราสวยขึ้นนะคะก็คือฟิล์ม iPad ที่ดีค่ะตอนนี้เราก็ใช้ฟิล์มกระจกผิวกระดาษนะคะเป็นฟิล์มกระจกพรีเมียมของ Evermen นะคะคือเหมาะสำหรับสายวาดสายจดสายเขียนอย่างชาวเราเลยนะคะจดสนุกแถมมาพร้อมการป้องกันจอด้วยที่ชอบอีกอย่างคือเขาเป็นฟิล์มที่ถนอมหัวปากกานะคะแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดด้วยค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่คุ้มมากๆนะคะก็คือ Evermen เขายังมีของแถมถึง3ต่อด้วยกันเลยอันแรกก็คือฟรีกระจกกันรอยเลนส์กล้องนะคะสามารถเอามาติดกันรอยกล้องข้างหลังได้เลยอันที่2ก็คือเป็นฟรี Pencil Wrap นะคะลายน่ารักจาก Line Friendแล้วสุดท้ายนะคะก็คือคอร์สเรียนฟรีจาก At Home นะคะเรียนได้ถึง5วิชาฟรีๆไปเลยเรียนได้ว่าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะซื้อฟิล์มแต่ว่าได้ของแถมถึง3ต่อเลยทีเดียวแล้วก็พิเศษเลยสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่นะคะสามารถใส่โค้ดส่วนลด Able MF นะคะจะได้รับส่วนลด100บาทใน Shopee ของร้าน Ablemen เลยค่ะฟิล์มนี้เขาก็รับประกัน1ปีเปลี่ยนแผ่นใหม่ได้เมื่อแตกแล้วแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายเลยแล้วก็ใส่รายละเอียดต่างๆให้ใน description box ข้างล่างแล้วนะคะก็ลองไปใช้กันได้เลยค่ะ
แล้วก็ข้อที่5นะคะก็คือสิ่งสำคัญนะคะทำให้มันเด่นขึ้นค่ะอย่างเช่นพวกคอนเซ็ปต์ที่สำคัญหรือว่าเป็นคำเฉพาะที่เราต้องจำนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีอักษรนะคะหรือว่าไฮไลท์หรือว่าใส่กรอบก็ได้นะคะเป็นการเน้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยให้มันเด่นขึ้นการเน้นสิ่งที่สำคัญให้มันเด่นขึ้นนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถทบทวนแล้วก็โฟกัสได้ถูกจุดง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เรารีบๆเวลาจะเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะสแกนอ่านเร็วๆแล้วก็เห็นคำไหนเด่นขึ้นมาก็แบบอ่านอันนั้นก่อนได้เลยข้อที่6นะคะก็คือใช้รูปภาพมาช่วยในการจำข้อนี้เราชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้ลืมมากๆนะแล้วก็จริงๆอะสมองของเราอะจำเป็นภาพได้ดีกว่านะคะดังนั้นเราก็เลยจะชอบจำจากภาพมากกว่าจำจากตัวอักษรอย่างเช่นไดอะแกรมที่มันแสดงขั้นตอนต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นกราฟเป็นชาร์ตหรือว่าเป็นตารางเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะคะมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาที่มันยากแล้วก็ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นจริงๆนะแถมจำเป็นภาพเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยใน iPad เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ tool ที่มันแบบลากเส้นตรงนะคะมาช่วยวาดรูปทรงต่างๆนะคะได้สวยแล้วก็ใส่สีน่ารักน่ารักโน้ตของเรามันก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นเลยนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องวาดรูปเองก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเราสามารถที่จะแทรกรูปมาจากสไลด์อาจารย์หรือว่ามาจากอินเทอร์เน็ตหรือมาจากหนังสือก็ได้นะคะแล้วก็มาแปะเอาไว้ในสรุปเนาะแล้วเราก็จำจากภาพนั้นๆไปได้เลยบางจุดเนี่ยเราก็สามารถใช้สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักมาตกแต่งได้ด้วยนะคะโน้ตของเรามันก็จะน่ารักน่าอ่านสุดๆไปเลยข้อที่7นะคะก็คือทบทวนบ่อยๆค่ะแน่นอนว่าการทบทวนบ่อยๆก็จะช่วยให้เราจำได้ดีขึ้นนะคะแต่บางทีเนี่ยอย่างเราเองก็เป็นคนที่แบบขี้ลืมมากๆบางทีอ่านไปต้องหลายรอบแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะจำได้ไปทั้งหมดเนาะก็เลยมาค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่แบบจะจำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่เราได้เจอมันในชีวิตจริงค่ะอย่างเช่นตอนที่เรียนหมอเนี่ยมันชัดมากๆเลยบางเรื่องเนี่ยเขาก็สอนกันมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี6แล้วเนาะเรียนหลายครั้งแล้วอ่านหลายครั้งแล้วแต่มันก็จำไม่ดีเท่ากับการที่แบบได้เจอเคสนั้นแค่ครั้งเดียวอ่ะเราได้แบบว่าลองแบบรักษาเองจริงๆอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนื้อหานั้นๆในชีวิตจริงนะคะก็ลองกลับมาอ่านทวนเนื้อหาเรื่องนั้นๆแล้วก็ไปอ่านเพิ่มเติมที่มันแบบว่าเป็น practical หรือว่าใช้ได้ในชีวิตจริงมากขึ้นแล้วก็เอาลองมาจดในสรุปเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าเป็นเนื้อหาอื่นๆเนี่ยวิธีที่จะช่วยให้มันจำได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราได้ลองทำโจทย์เองนะคะก็คือพวกโจทย์ข้อสอบเก่าหรือว่าโจทย์แบบฝึกหัดท้ายบทอ่ะถ้าเราได้ลองคิดเองเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราแบบได้ลองนำเนื้อหานั้นนำมาใช้เองจริงๆนะคะแล้วเราก็กลับไปทวนในสรุปแล้วก็จดเพิ่มเติมหรือว่าขีดไฮไลท์เน้นตรงที่มันสำคัญยิ่งเราได้กลับมาอ่านทวนแล้วก็จดเพิ่มเนี่ยสรุปของเรามันก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมีสรุปที่แบบสมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเน้นการแบบทำสรุปไปก่อนแล้วก็พอเจอก็กลับมาจดเพิ่มกลับมาเน้นอีกทีมันก็จะเป็นสรุปที่สมบูรณ์มากขึ้นค่ะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการใส่เอาท์ไลน์หรือว่าสารบัญไว้ค่ะเป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะคะในการจดโน้ตใน iPad มากกว่าในกระดาษเนาะก็คือเราอาจจะชอบใส่เอาท์ไลน์หรือว่าใส่สารบัญไว้นะคะแล้วเวลาที่เราอยากกลับมาอ่านเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะสามารถกดเข้าไปที่เรื่องนั้นๆได้เร็วขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชคีย์เวิร์ดได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถหาโน้ตได้เร็วขึ้นแล้วก็ไฟล์สมุดของเราเนี่ยก็จะเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นเทคนิคจดโน้ตใน iPad ที่เราเอามาฝากในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy แล้วก็ได้ประโยชน์จากคอนเทนต์ในวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครยังมีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับการจดโน้ตใน iPad สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างมาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าการจดโน้ตใดๆเนี่ยมันก็ขึ้นกับสไตล์ขึ้นกับความถนัดหรือว่าจุดประสงค์ของแต่ละคนนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดดันว่าแบบเอ้ยทำไมเราถึงแบบทำสรุปไม่สวยเลยไม่น่าอ่านเลยเนาะจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราเองเนี่ยการทำจดโน้ตก็คือทำให้เราแบบเข้าใจเนื้อหาจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปใช้สอบได้จริงเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แค่นั้นก็พอแล้วนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกับการจดโน้ตนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันถ้าใครอยากพูดคุยอะไรก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย